ส่วนเรื่องของคุณตูนนะครับตอนนี้อย่างที่เรียนไปว่าวิ่งถึงชัยนาทพักอยู่ที่ชัยนาท2วันเพราะว่าป่วยเป็นหวัดนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วคุณหมอเมย์คุณหมอสมิตาสังคโปที่เป็นทีมแพทย์ประจำทีม9คนละ9บอกว่าอาการความพร้อมของคุณตูนตอนนี้ทีมแพทย์จากพระมงกุฎมาประเมินสภาพร่างกายแล้วนะครับหลังจากที่คุณตูนเริ่มมีไข้ตอนวันที่10ธันวาคมก็เลยตัดสินใจหยุดวิ่งอีก1วันตอนนี้อาการดีขึ้นไม่มีไข้แล้วและหน้าพรุ่งนี้วิ่งได้ตามปกติแล้วครับที่เมื่อวานเนี่ยพบว่ามีไข้ตอนเย็นๆแล้วก็ตัดสินใจว่าให้หยุดการวิ่งก่อนเนื่องจากว่าเหมือนเป็นหวัดแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วไข้ไม่มีละผลตรวจเลือดเนี่ยก็ปกติแล้วก็พร้อมวิ่งละพรุ่งนี้วิ่งค่ะแน่นอนพรุ่งนี้วิ่งแน่นอนสรุปว่าพรุ่งนี้วิ่งตอนนี้เหลืออีก14วันของกิจกรรมโครงการ9คนละ9นะครับก็พอเริ่มเนี่ยเข้ากำแพงเพชรเนี่ยอากาศจะเริ่มเปลี่ยนไปอีกแบบภูมิประเทศภูมิประเทศเทอร์เรนได้ก็ได้ความชันความชันนี่คือความยากอย่างนึงจะมีเกณฑ์จะมีความชันขึ้น2คือระยะเวลาของโครงการพี่ตูนยังยืนยันนะครับว่าอยากจะวิ่งให้ทันเชียงรายวันที่25ธันวาคมนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่พูดจริงๆแกจะทำให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนถ้ามันทะลุก็ทะลุแต่ว่าขั้นต้นตั้งใจจะไปให้ถึงในวันที่25ธันวาคมก่อนโอ้นะคะเราก็ตั้งใจเหมือนกันอยากจะให้คุณตูนแบบมีสุขภาพที่พร้อมอย่างเต็มที่นะคะในการวิ่งนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นกำลังใจให้คุณตูนนะคะรู้สึกว่ายอดเงินบริจาคเนี่ยจะทะลุ700ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ723ล้านบาทแล้วนะเยอะมากเยอะค่ะเยอะค่ะ 1,510 กิโล723ล้านบาทค่ะแต่พันนะแต่พันล้านนี่ยอดทะลุ700ล้านเนี่ยตามที่เราหวังไว้เลยนะที่แบบว่าจะทะลุที่สุพรรณบุรีนะคะเอาละค่ะตีสามนะคะใครจะไปรอได้เลยนะคะเพราะว่าคุณตูนเนี่ยค่ะจะวิ่งเซตแรกจากหมวดทางหลวงชัยนาทนะคะที่อำเภอเมืองชัยนาทนะคะต่อตามกันแล้วก็ไปบริจาคกันด้วยนะจ๊ะ